สวัสดีครับนี่คือห้องแต่งตัวเช็คแล้วเป็นไงแล้วนะครับนี่คือถุงเท้านำโชคผมพี่ผมใส่มาแบบตั้งแต่เนี่ยแล้วแห่งสยามเนี่ยจนวันเนี้ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่อย่างนี้นะพี่เพราะว่ามันระบายเนื้อชิ้นออกมาสวัสดีสวีดัตเวิร์กวิดมาริอูนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานแฟนมีทครับรีมายเดอร์เพราะคิดถึงพี่โจวันนี้เป็นไข้หวัดนะครับสายพันธุ์ไม่ต้องบอกเดี๋ยวมีตัวแทนที่มาเล่นเป็นเพื่อนโอเขาอยู่ฝั่งนู้นละใครไหนวะพี่พิชชี่เหรอเฮ้ยนี่พิชชี่ก็มาครับคุณวิสิตนะครับเป็นส่วนหนึ่งชีวิตวันนี้ผมจะมาร้องเพลงกับเขาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ไม่ได้ร้องกันมาประมาณ10ปีคิดว่าคงจะมีหลายๆคนที่คิดถึงพวกเรานะครับก็ยังไงก็ฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยนี่ทำไมพีทไม่ร้องท่อนยาวๆแล้วให้โอ้ร้องเนี่ยมันอาจจะโดนใจพอสั้นไปหน่อยผมไม่ได้โชว์สกิลไว้ใจผมดิพี่ตรงคีย์ป่ะท่อนเดียวก็เสียงได้เฮ้ยมิวทิพย์มาช่วยชีวิตไปมากัดมางาบตัวที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแม่งตายแต่ไอตัวที่ชื่อโอลาลาไม่ตายน้องลาลาโอลาลาแข็งแรงมากช่วยคุณหน่อยหรือผมเลือกพันพังงาบมาวะนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปหาคนที่จัดงานนี้ขึ้นมาเลยครับเขาคือพี่ก้องแฮปซาลอนนะใครในโลกนี้ก็ต้องรู้จักเขานะฮะพี่ก้องเป็นแฟนคลับรักแห่งสยามนะครับก็มีแต่พี่ก้องนะครับที่ดูแลมาตลอดไม่เหมือนคนนี้เลยไม่เคยดูเลยนะฮะรักแห่งสยามอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพี่ก้องเลยที่ให้ผมมาเจอกับคุณไข่มุกดำไข่มุกดำแห่งเอเชียแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมถ่ายรักแห่งสยามเนี่ยเขาเรียบร้อยมากทุกวันนี้แรดมากครับเดี๋ยวโอ้ยไปคุยกับพิษต่อวันนี้กำลังเมาอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะฮะเด็กมงฟอร์ดเขาอย่าเพิ่งเมาได้ไหมครับขอสัมภาษณ์ก่อนได้ไหมฮะว่าคุณหายไปไหนมา10ปีช่วยอัปเดตหน่อยฮะขายกล้วยทอดอยู่ที่เชียงใหม่เหรอที่ไหนบอกแฟนคลับไปอุดหนุนหน่อยตอนแรกไปทำละครเบบีครับตอนนั้นเราอยู่เท่าไหร่มา18เนาะ18มีคนถามตลอดเลยเว้ยถามว่าอะไรจุกเป็นกี่รอบโอ้โหเราจำแม่น3 ทีเออนั่นแหละแล้วทุกคนก็บอกไม่เชื่อมึงตอนแหละหนังออกปุ๊บโปสเตอร์หน้าโดนรอยฉีกอย่างนี้เลยทำไมอ่ะคนโกรธอ่ะใช่คนโกรธที่แบบว่าก็ขโมยจูบมาริโอแล้วเราก็เคยไปร้องเพลงด้วยกันในวันโอ๊ยเอ้ย พูดถึงมันเถอะมันผ่านมาแล้วเพื่อนวันนั้นมันเป็นงานเทศกาลไหว้พระจันทร์เรื่องมันอยู่ที่ว่าพอเล่นจบไปฮุกหนึ่งปุ๊บทีนี้ทุกคนก็จะต้องพูดประโยคในการอวยพรคือจริงๆมันจะต้องบอกว่าครอบครัวสุขสันต์สำเร็จทุกสิ่งแต่เพื่อนผมพูดว่าครอบครัวสุขสันต์สุขสันต์วันเกิดนิ่ง
งก็อ้ออยู่อ่ะกล้องอยู่นี้จริงนะแต่กล้องเขาอยู่บนดอลลี่เหรออย่างเงี้ยแล้วเขาไหลอยู่แล้วเขาออกมาจากกล้องเลยก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่มีร่วมกันแล้วว่าวันนี้ผ่านมา12-13ปีก็ยังมีคนเพิ่งเคยดูหนังเรื่องนี้จริงเหรอใช่คือความดีใจมันก็ดีใจนะแต่คำถามเพิ่งไปอยู่ในมือเขาอาจจะแบบเพิ่งมาในเจนนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากไม่ทันแล้วอ่ะเออพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดออกนี่บอกผู้จัดการผู้จัดการก็แบบกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดผมว่าแบบว่านี่เหรอผู้จัดการอย่างนี้เหรออันนี้เป็นบอดี้การ์ดนี่มีบริการฝรั่งเหรอนี่หายไปหลายปีนี่โอ้โหเป็นใหญ่เป็นโตอย่างนี้เหรอเขามาทวงหนี้เราแบบว่าติดตามตลอดเลยตั้งแต่ผมว่าคือทุกวันเราก็จะคุยกับนายแต่ว่านายไม่คุยกับเราเฮ้ยนายคุยกับเราตอนไหนพี่นายอยู่ในทีวีเราอยู่ข้างนอกโทรมาหากูถ้าไม่เหงาขนาดนั้นน่ะก็โทรหากันได้พี่โอ้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ไปด้วยนะอย่าลืมนะครับกดให้เยอะกดให้นั่นกดให้เต็ม Subscribe ต้องกดคือมันต้องลงว่าแฟนๆมากมายใช่มั้ยอันนี้ก็มีแฟนๆมามากมายเลยครับพี่รู้เรื่องต้องจบที่แฟนๆมากมายเนี่ยเหมือนอธิบายให้กูยากฮะเหมือนกูกว่ากูจะเก็ทยากไงพี่ต้องเข้าใจกูหน่อยนะงานกูเยอะพี่โชว์ใช้งานกูหนักซ่อมรถกูก็ปวดหัวแล้วลำพังกูซ่อมรถเนี่ยถ่ายเทปซ่อมทิ้งจริงๆหาเงินนี่กูหาเงินไปซ่อมรถนะ